ไอ้คำว่าอาหารไทยเนี่ยเอาละเป็นที่รู้จักอาหารไทยเราเข้าใจด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแก่นสำคัญวิธีปรุงเนี่ยพูดง่ายๆพูดภาษาผมนะครับเจ๊กไอ้ทุกวันนี้ที่เรารับประทานกันอยู่เนี่ยมันเจ๊กไอ้ผัดทั้งหลายนะฮะคือมีเจ๊กเป็นผสมผสมหรืออาหารจีนเป็นส่วนผสมเนี่ยผมว่าอย่างน้อยสุดก็ครึ่งนึงหรือเกินครึ่งมันจะเกินครึ่งเอาด้วยซ้ำไปครับไอ้ตัวการที่ทำให้อาหารจีนแพร่เข้ามาในความเป็นไทยหรือคนที่เรียกตัวเองว่าไทยแล้วก็มีบทบาทสูงกระทะเหล็ก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 นี่เป็นเรื่องหัวใจของการทำอาหารคนทำอาหารจีนเนี่ยเขารู้กันว่าเรื่องกระทะเหล็กคือมันเริ่มเกิดเหตุจากว่าเราพบเรือที่บรรทุกสินค้ามันจมอยู่ในอ่าวไทยข่าวเรือจมที่อ่าวพัทยาที่หน้าพัทยาเหตุมันเป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่าชาวบ้านเขาไปงมเขาดำน้ำไปงมเอาของเอาเครื่องสังเคราะห์โลกที่อยู่ในเรือแล้วมันจมแล้วเอาขึ้นมาขายแล้วมันขายได้ราคาไงฝรั่งก็ซื้อยิบหายเลยเพราะนักท่องเที่ยวพัทยาใช่ไหมล่ะชาวบ้านมันก็งมกันใหญ่งมกันใหญ่ปั๊บมันเขาก็งมแบบชาวบ้านน่ะงมแบบประดาน้ำที่ไม่ได้มีเครื่องป้องกันไอ้การแรงดันภายในข้างในในเลือดในตัวในตัวมันออกมาทางจมูกปากอะไรเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นน่ะแล้วมันคนก็ตกใจว่ามันหาสาเหตุไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมันก็เลยเป็นข่าวปรากฏว่าถึงได้รู้ว่าอ้าวมันไปงมของที่เรือจมนักโบราณคดีจะกรมสินเข้าไปรู้ครับอ้าวนี่มันสังฆโลกหมดเนี่ยวะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติก็เลยรู้ขึ้นมาว่าอ๋อมันเรือจมในอ่าวไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นๆ มันก็เริ่มต้นตั้งสำนักขุดค้นโบราณคดีใต้น้ำขึ้นมาที่กรมศิลปากรแล้วถึงได้ไปพบเรือลำหนึ่งที่เกาะครามครับเรือลำเนี้ยคุณเปรมวัชรางคูนตอนนั้นเขาเป็นผู้อำนวยการสำนักโบราณคดีใต้น้ำเขาตั้งศูนย์บัญชาการอยู่จันทบุรีครับไปงมปรากฏว่าไปพบกอกระทะเหล็กนี่ครับผังที่เขางมในเรือนี่เรือใต้น้ำอยู่จมเรือมันพังนะครับสำเภามันพังและในท้องเรือนี่เป็นแผนผังของเขาผมขอยืมเขามาให้มาดูเนี่ยไอ้กองกระทะเหล็กเนี่ยมันกองเดียวแล้วมีเศษเหล็กเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่รูปถ่ายไอ้ที่มันอยู่ในสภาพเดิมนะครับอันนี้ก็ทำผังมาให้ดูจะได้รู้เรื่องแค่นั้นเองทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระทะเหล็กอายุของเรือลำนี้มันประมาณพ.ศ. 2000โดยเฉลี่ยเขาดูจากไม้จากกระดูกงูนะครับแล้วมันก็เข้ากันได้กับสินค้าที่บรรทุกมาในเรือก็เลยรู้ว่าสินค้าในเรือสินค้าสำคัญที่มาอยุธยาส่วนหนึ่งเนี่ยมันคือกระทะเหล็กหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่ผมให้คนแปลศึกษาเรื่องเกี่ยวกับนายพลเจิ้งเหอเรือสำเภาเจิ้งเหอกองทัพเจิ้งเหอถึงได้รู้ว่าเจิ้งเหอเนี่ยมันมีกองทัพสมุทรยาตราเขาเรียกเรือเป่าฉวนเนี่ยเขาบอกว่าเรือเป่าฉวนเนี่ยมี4ลำ9เสากระโดงยาว400ฟุตกว้าง160ฟุตชุดที่2เรือบรรทุกม้าขนสินค้าต่างๆชุดที่3เรือบรรทุกเสบียงทั้งของคนและสัตว์พาหนะที่มีรวมกันถึงกว่า 30,000 ชีวิตในการร่วมเดินทางไปแต่ละคราวมี7เสากระโดงยาว257ฟุตกว้าง115ฟุตชุดที่4บรรทุกกำลังพลชุดที่5กองเรือผู้พิทักษ์นี่คอยดูแลทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยคราวหนึ่งไม่ใช่ปีหนึ่งคราวหนึ่งก็แล้วกันเขาว่ามาจอดทอดสมออยู่ที่อ่าวไทยมากดดันอยุธยาเพราะทางกองเรือเนี่ยมีส่วนสนับสนุนให้กองทัพจากสุพรรณเนี่ยไปยึดอยุธยาและทำให้เปลี่ยนราชวงศ์จากพูดภาษาเขมรมาเป็นพูดภาษาลาวสำเนียงเหนือแบบสุพรรณกองเรือเจิ้งเหอเนี่ยมีส่วนสนับสนุนในการครั้งนี้ผมเลยคิดว่าโดยเหตุผลจากไอ้เรือที่กี้ที่พบที่จมเรื่องกระทะเหล็กเนี่ยมันสอดคล้องกันกับเรือของซัมปะกงเจิ้งเหอเนี่ยคนไทยปัจจุบันเขาเรียกซัมปะกงเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหตุผลว่าเรื่องกระทะเหล็กก็ดีเรื่องอาหารจีนก็ดีมันเข้ามาอยุธยาอย่างเป็นทางการเป็นเรื่องเป็นราว
น่าจะมาจากสมัยมาจากยุคนี้มาจากซัมปะกงยุคซัมปะกงนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องหูเห็ดเป็ดไก่ก็ดีแน่นอนมันมีมาก่อนแล้วแหละแต่วิธีปรุงกับสองเรื่องผักหญ้าที่เป็นผักขนงขน้าผักกวดผักกงผักกาดไอ้นี่เป็นของที่เอามาจากเมืองจีนตีเท่าว่าประมาณพ.ศ. 2000ก็คือ500กว่าปีมาแล้วที่เรารู้จักกระทะไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้อาหารที่คนอยุธยากินมาแต่เดิมอ่ะซึ่งประเภทปลาดาปลาแดกปลาลาอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ถูกปรุงถูกพัฒนาถูกปรุงขึ้นมาดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คัน